สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานฤนาถมานำเสนอครับคำพูดดูดีหรูหราหมาเห่าไล่ไปทีละฉากในฐานะที่ตัวผมเองไม่อยากเห็นภาพนักการเมืองที่คอยสร้างกระแสที่บิดเบือนความจริงโดยมีเป้าหมายใส่ร้ายพระมหากษัตริย์และศาลยุติธรรมของประเทศตัวเองการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเป็นหลักสากลในระบบประชาธิปไตยในทั่วโลกอยู่แล้วแต่การเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและใช้เด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองของตนเองและการเรียกร้องประชาธิปไตยแบบบิดเบือนความจริงไม่สมเหตุสมผลแต่เลือกเอาแต่สิทธิเสรีภาพของตนเองมาเป็นบรรทัดฐานเพื่อให้ได้อำนาจตามที่ตนต้องการโดยไม่คำนึงถึงความจริงความถูกต้องของสังคมและไม่เคารพสิทธิของคนอื่นเขาและมองว่าคนที่เห็นต่างจากตนนั้นคือคนที่ไม่เคารพสิทธิของตนเองและการเสียชีวิตของบุ้งไม่ใช่การสูญเสียของประเทศไทยแต่อย่างใดเป็นแค่การตายของหญิงสาวคนหนึ่งที่หลงและคลั่งในลัทธิความเชื่อของพรรคการเมืองของนายพิธาและพรรคพวกที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบวิปริตทั้งที่ความจริงหากคิดว่าการกระทำของบุ้งคือความถูกต้องคนที่สมควรจะต้องอดอาหารตายก่อนเพื่อนก็คือนายพิธาเยาวชนลุกขึ้นมาเรียกร้องหลักนิติธรรมจริงหรือการลุกขึ้นมาเรียกร้องมีหลายแบบและสร้างสรรค์ในระบบประชาธิปไตยเช่นต่อกรณีของบก.หลายจุดที่ใช้สัญลักษณ์พ่นสเปรย์สีและแสดงสัญลักษณ์ในพื้นที่คนเคยถูกยิงตายในทางการเมืองและยังไม่ได้รับความยุติธรรมจนในที่สุดก็สามารถเรียกร้องให้ประชาชนออกมาทวงความยุติธรรมต่อรัฐบาลได้แต่ในขณะที่บุ้งเลือกที่จะแสดงการเรียกร้องในระบบประชาธิปไตยด้วยการประพฤติผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงที่มีคดีอาญาที่หนักถึง7คดีไม่รวมคดีแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยในที่สาธารณะและร่วมขัดขวางแสดงพฤติกรรมชั่วร้ายต่อขบวนเสด็จของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพที่อุกอาจต่อหน้าสาธารณชนในขณะที่นายพิธากลับหลงมโนอยู่ในความฝันว่าตนคือลูกหลานบรรพบุรุษเลือดเนื้อเชื้อไขของนายปรีดีพนมยงค์แม้จะรู้ว่ามันไม่ใช่และไม่เป็นความจริงแต่ก็ยังใช้เงินจำนวนมากไปเที่ยวซื้อบ้านหลังเก่าของนายปรีดีที่ต่างประเทศเพื่อสร้างภาพให้กับตนเองที่มุ่งมั่นแสดงสัญลักษณ์การคิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงจังบุ้งศาลให้ประกันตัวหลายครั้งและคาดโทษเอาไว้แต่ออกมาก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิมศาลได้ทำถูกต้องตามหลักคุณธรรมแต่นายพิธาพูดแต่ความเท็จประเทศไทยศาลยุติธรรมทุกศาลใช้หลักกฎหมายสากลคือพฤติกรรมและเจตนาที่แสดงออกซึ่งความผิดของบุ้งคือการกระทำผิดซึ่งหน้าและมีเจตนากระทำผิดกฎหมายชัดเจนแต่ศาลในนิยามของนายพิธาคือให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์การติดคุกของเด็กหลายคนและการเสียชีวิตของบุ้งล้วนเกิดมาจากผลประโยชน์แฝงและการได้รับข้อมูลเท็จจากนายพิธาทั้งสิ้นปฐมบทแห่งการโกหกของนายพิธาแห่งลัทธิความโกหกและไม่กล้าเผชิญกับความเป็นจริงเด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวคือเครื่องมือทางการเมืองของนายพิธาหรือไม่ใช่ตอนแรกเธอต่อสู้เรื่องมาตรา112แต่เพราะเธอได้ถูกปฏิเสธการประกันตัวความจริงคือบุ้งมีคดีต่อมาตรา112ถึง2ครั้งและได้รับประกันตัวจากศาลและได้ออกมาก่อคดีซ้ำอีกเป็นครั้งที่2นอกจากนี้บุ้งยังได้ก่อคดีอาญาและแพ่งเพิ่มอีกถึง7คดีในพฤติกรรมแสดงออกทางการเมืองที่รุนแรงของเธอเองจนหลบหนีหมายจับตลอดจนในที่สุดเธอก็ถูกนำตัวไปเข้าเรือนจำจึงลุกขึ้นมาประท้วงด้วยการอดอาหารซึ่งบุ้งก็ไม่ใช่คนเดียวที่อดอาหารผมรู้สึกเจ็บปวดกับครอบครัวของเธอที่ได้รับที่น่าจะมีการเจรจากันที่จะไม่ทำให้เกิดการสูญเสียเช่นนี้แต่ความจริงคือบุ้งคือคนสุดท้ายที่เลือกอดอาหารประท้วงในเรือนจำส่วนเด็กคนอื่นที่เคยประท้วงอดอาหารก่อนหน้านี้ได้ล้มเลิกการอดอาหารลงแล้วและมีการเจรจาของเจ้าหน้าที่เรือนจำมาตลอดแต่บุ้งไม่เคยรับฟังในขณะที่ครอบครัวของบุ้งคุณพ่อของบุ้งมีตำแหน่งถึงผู้ทำหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและความยุติธรรม
และเป็นถึงวีรชนผู้กล้าหาญในการออกมาขับไล่เผด็จการทหารในยุคของพลเอกสุจินดาคราประยูนแต่ไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวล่วงต่อสถาบันเลยในขณะที่บุ้งกลับเชื่อและจะต่อสู้เพื่อให้เกิดการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เกิดขึ้นให้ได้ตามความเชื่อและความฝังใจจากแนวคิดของนายพิธากับพรรคก้าวไกลที่เอาประเด็นความเหลื่อมล้ำของสังคมมาพูดความเท่าเทียมกันของสิทธิเสรีชนของประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์และข้อมูลเท็จที่ทำให้เด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวหลงเชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือสถาบันที่คอยสูบกินเงินภาษีประชาชนไปเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจากคำกล่าวของนายอานนท์นำพาแกนนำคนสำคัญของพรรคก้าวไกลความตอแหลของนายพิธาต่อการให้สัมภาษณ์ข่าวต่างประเทศและมีเป้าหมายที่จะดึงนักข่าวต่างประเทศชี้เห็นถึงความอันตรายและความน่ากลัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยประเทศไทยการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันเป็นสิ่งต้องห้ามอันนี้คือผิดมหันต์มากและเป็นการพูดเท็จของนายพิธาความจริงคือสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นสากลเดียวกันกับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันสามารถถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้หากสถาบันมีการกระทำที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงและครั้งหนึ่งในราชวงศ์อังกฤษสเปนก็เคยมีการปลดพระยศพระบรมวงศานุวงศ์ออกให้เป็นสามัญชนธรรมดาในประเทศไทยก็มีการปลดพระยศของสมเด็จพระราชธิดาองค์โตให้เป็นสามัญชนธรรมดาในสมัยในหลวงรัชกาลที่9และได้ออกพระบรมราชโองการให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างเปิดเผยตอนหลังจึงได้รับกลับเข้ามารับพระยศใหม่แต่เมื่อประชาชนย้อนมาดูว่าพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงงานหนักเพื่อประสบนิกรมาตลอดและยังคงวางพระองค์เหมือนสามัญชนธรรมดาทั่วไปไม่มีพระองค์ไหนมีพฤติกรรมถือพระองค์ว่าอยู่เหนือราษฎรสักข้อมีแต่ความเมตตาต่อประสบนิกรใกล้ชิดราษฎรไม่ถือตัวและทรงมีบุตรธิดาและเชื้อพระวงศ์ทุกองค์ที่ทันสมัยและมีความพยายามค่อยๆให้ประชาชนเลิกใช้คำราชาศัพท์ยากๆให้หันมาใช้ภาษาไทยที่เป็นปกติในปัจจุบันแทนเพื่อการสื่อสารที่เป็นกันเองมากยิ่งขึ้นจึงไม่มีเหตุอันใดที่ประชาชนในชาติจะไปหาข้อตำหนิติเตียนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้และคำกล่าวโจมตีใส่ร้ายสถาบันด้วยคำเท็จไม่มีหลักฐานอะไรเลยมากล่าวอ้างมีแต่ลมปากเหม็นๆของนายอานนท์นำพาแกนนำพรรคก้าวไกลที่จุดประเด็นการใส่ร้ายสถาบันให้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวเท่านั้นและนายพิธาก็พูดเท็จต่อนักข่าวการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ในความเป็นจริงแล้วการวิจารณ์ประชาชนอันเป็นการพูดเท็จและใส่ร้ายผู้อื่นก็เป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนกันและผิดกฎหมายเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นสถาบันเสมอไปและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ได้ยึดถือปฏิบัติต่อสถาบันกันแบบนี้ในทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นหากนายพิธาไปยืนด่าทอสมเด็จเจ้าฟ้าชายชาวประมุขของอังกฤษให้เสียหายต่างๆนานาต่อหน้าคนอังกฤษในประเทศอังกฤษหรือไปยืนด่าทอพระเจ้าจักรพรรดิของญี่ปุ่นให้เสียหายต่อหน้าคนในประเทศญี่ปุ่นแล้วอ้างว่าด่าเพราะมีสิทธิ์ด่าในระบอบประชาธิปไตยถ้าเป็นแบบนี้นายพิธาจะโดนคดีอะไรบ้างพอเวลาสมเด็จหรือประมุขต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยคนพวกนี้กลับยืนเอามือกุมหำตัวเองและแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมแต่กลับพระเจ้าแผ่นดินของตัวเองที่ราษฎรเขาเคารพและเทิดทูนกันทั้งประเทศกลับแสดงพฤติกรรมอาฆาตมาดร้ายต่อพระเจ้าแผ่นดินตนเองถ้าไม่บ้าก็น่าจะเป็นพวกโรคจิตอ่อนๆเวรกรรมของประเทศไทยแน่จริงก็เอากฎหมายที่ร่างการแก้ไขมาตรา112ออกมาเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนให้ประชาชนเห็นสิครับและนำออกไปเผยแพร่ต่อนักข่าวทั่วโลกด้วยจะเก็บงำเอาไว้และแอบเร่งรีบยื่นเข้าสภาทำไมกันในเมื่อรู้ว่าพรรคของตนจะได้เป็นรัฐบาลในช่วงนั้นเห็นว่ามีหลายข้อที่ใครก็ไม่รู้ที่คุยว่าเป็นโคตรนักกฎหมายมาช่วยร่างให้และเขียนผิดข้อกฎหมายไปหลายข้อด้วยมาตราแต่ละมาตราและวรรคของมาตราก็ร่างไม่ถูกจับมาตรานั้นมาใส่มาตรานี้คนละหมวดหมู่คนละกรรมคนละพฤติกรรมของกฎหมายแน่จริงเอาออกมาเปิดเผยในที่สาธารณะให้ประชาชนได้อ่านกันทุกคนเลยว่าข้อความเนื้อในนั้นเขียนว่าอะไรและมีเจตนาอะไรกันแน่ประชาชนทั้งเป็นรออ่านอยู่นะติ่งส้มก็อยากอ่านใจจะขาดเหมือนกัน
อย่าดูถูกพลังเสียงของตนเองสิศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเดชาตฤนาถมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ